สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนทำไข่ลวกไข่ย,ยังมาตูม้มไข่ต้มหุงพร้อมตอนหุงข้าวเลยค่ะประหยัดไฟมากๆขัท่านตอนแสนง่ายพอหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็หย่อนไข่ใส่ลงไปเลยค่ะใช้เวลาแตกต่างกันไปเท่านี้ก็ได้ไข่ต้มไข่ลวกไข่ย,ยังมาตุม้มเอาไว้ทานแล้วค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจ๊าปันจะหุงข้าวตามปกติค่ะเจ๊าปันก็จะใช้วิธีนี้ในการที่จะต้มไข่ด้วยนะคะ พอหุงข้าวเริ่มจะสุกแบบนี้แล้วเจ๊ปันจะหย่อนจานลงไปค่ะจานสะอาดๆนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ทั้ง3าแบบเจ๊ปันจะใช้เวลาไม่เท่ากันค่ะมีไข่ลวกไข่ยางมาตูมแล้วก็ไข่ต้มค่ะใส่ลงไปพร้อมๆกันหมดเลยค่ะหลังจากเวลาผ่านไป6นาทีนะคะเจ๊ปันจะนําไข่ออกมาค่ะเป็นไข่ลวกนะคะนํามาแช่น้ําเปล่าแบบนี้ได้เลยค่ะ หลังจากสิบนาทีผ่านไปในหม้อหุงข้าวของเราเจ๊ปันจะตักไข่ออกมาไข่ตรงนี้จะเป็นไข่ยางมาตูมค่ะนำมาแช่นะ้ำเหมือนกันเลยนะคะสุดท้ายนะคะไข่ต้มของเรา15นาทีผ่านไปค่ะนำไข่มาแช่น้ำนะคะจะได้ไข่ต้มส่วนข้าวที่เราหุงก็สุกพอดีทานเลยค่ะ เจแปนก็จะได้ไข่สามแบบนะคะเป็นไข่ลวกไข่ยังมาตูมไข่ต้มที่ทำง่ายๆในหม้อหุงข้าวค่ะไข่เริ่มเย็นแล้วเราก็จะนำไข่มาทานได้เลยนะคะไข่ลวกของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ดิบกว่านี้ใช้เวลาในการต้มน้อยลงนะคะ เมนูไข่เป็นเมนูประหยัดพลังงานค่ะเพื่อนๆเราใช้วิธีนี้ในการที่จะลวกไข่ง่ายๆในหม้อหุงข้าวพร้อมกับตอนที่หุงข้าวได้เลยนะคะคิดอะไรไม่ออกต้มไข่ลวกไข่ไปก่อนเลยค่ะทําง่ายๆพร้อมกับตอนหุงข้าวเลยค่ะมาดูผลงานไข่ยังมาตูมกันนะคะก็จะได้ไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลาดกับพริกน้าําปลาคุกข้าวแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ เมนูทำง่ายของเจ๊ปานนะคะสำหรับไข่สุดท้ายนะคะเป็นไข่ต้มค่ะเพื่อนๆใช้เวลานานที่สุดนะคะไข่ต้มก็จะแข็งพอที่เราจะแกะเปลือกได้เลยค่ะก็แกะเปลือกตามปกติเลยนะคะเวลาเพื่อนๆหุงข้าวมื้อเช้าหรือมื้อเร่งด่วนก็หย่อนไข่ลงไปแบบนี้ค่ะมีกับข้าวทานแบบง่ายๆแล้วนะคะผลงานไข่ต้มของเราก็จะออกมาสวยงามน่าทานค่ะ เผื่อเพื่อนๆห่อข้าวให้ลูกไปทานที่โรงเรียนหรือว่าไปทานที่ทำงานก็ได้ทั้งข้าวแล้วก็ไข่ต้มเป็นกับข้าวได้เลยนะคะสูตรเจ๊าปานทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะได้ไข่ลวกทานมื้อเช้าไข่ย,ยังมาตูมแล้วก็ไข่ต้มสูตรทำง่ายๆในหม้อหุงข้าวได้ทั้งข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ลวกไข่ต้มไข่ย,ยังมาตูมตามชอบเลยค่ะ เจ๊ปันขอตัวไปทานไข่ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ